สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันของการตัดหญ้าทำสวนของบริษัทตัดหญ้าวันนี้เขาก็มีบริษัทที่รับเหมาตัดหญ้าตามคอนโดตามบ้านจัดแต่งสวนอะไรเนี่ยเขาก็จะมาทำตามบ้านวันนี้ก็มีเสียงดังแต่เช้าเลยก็ปลุกทุกคนตื่นขึ้นมาทำงานเป็นเวลา7โมงเช้าเขาก็เริ่มทำงานกันแล้วพอสายหน่อยอากาศก็จะร้อนเขาก็จะมาทำแต่ละบ้านละบ้านให้เสร็จเขาก็จะมีโปรแกรมว่าทุกวันจันทร์เนี่ยกี่หลังกี่บ้านนี่ก็เป็นการรับเหมาอีกอย่างหนึ่งทางอเมริกามีและเป็นรายได้ดีด้วยเนี่ยค่อนข้างจะแพงแต่ทางเราไม่ได้จ่ายทางคอนโดเข้าใจเราแค่เสียในส่วนสาธารณสุขอะไรนะสวัสดิการของคอนโดแค่นั้นก็ไม่ได้แพงมากแต่ถ้าทางคอนโดเข้าใจโดยตรงกับทางบริษัทรับเหมาเนี่ยเขาก็คงจะแพงหน้าดูเหมือนกันเราต้องจ่ายทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยที่เขามาตัดหญ้าแต่ละคนเขาก็ทำงานของเขาไปเนาะอันนี้ถ่ายวิวมาจากข้างบนเราอยู่บนชั้น4ของคอนโดแล้วก็จับวิดีโอของพวกเขาทำงานกันอยู่เขาก็เหมือนเมืองไทยทุกอย่างเหมือนเมืองไทยหมดแหละก็มีรับเหมาต่างๆทำสวนจัดสวนตัดหญ้าใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งตามคอนโดตามอพาร์ตเมนต์ตามบ้านหมู่บ้านดังๆหมู่บ้านใหญ่ๆเขารับเหมากันหมดนะพวกเนี้ยจะมีบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ย่อยๆออกไปส่วนมากก็จะจ้างแรงงานต่างด้าวอันนี้ก็เป็นวิวจากระเบียงคอนโดเองก็เก็บภาพรอบๆสวนคอนโดมาให้ทุกคนได้ชมกันทางฟลอริดาจะเป็นอากาศร้อนชื้นจะคล้ายเมืองไทยถ้าหน้าร้อนก็จะร้อนแบบร้อนเหนียว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 ตัวร้อนชื้นเขาเรียกร้อนชื้นร้อนก็คือร้อนเหมือนกันร้อนเยอะร้อนมากเหมือนประเทศไทย